อีลอนมัสเนี่ยนะครับมหาเศรษฐีชื่อดังเจ้าของ Tesla SpaceX X เนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของหน่วยงานใหม่เอี่ยมเลยนะครับที่มีชื่อว่า Dodge นะ Dodge นี่ก็เป็นชื่อย่อนะจริงๆมันมาจากคำว่า Department of Government Efficiency จะเป็นหน่วยงานที่มาดูแลประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลนั่นเองครับครม.ทรัมป์ 2.0 นี่เป็นรูปเป็นร่างเห็นโฉมหน้าคราตาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับวันที่12พฤศจิกายนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มอบหมายภารกิจให้กับอีลอนมัสก์ผู้นี้นะครับเป็นผู้นำคนแรกของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เอี่ยมเลยครับมีชื่อว่าหน่วยงานประสิทธิภาพรัฐบาลหรือThe Department of Government Efficiency เรียกสั้นๆว่า Dodge นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันประสิทธิภาพของรัฐบาลทรัมป์บอกเลยว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีก็จะเข้ามาเป็นผู้นำของหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ร่วมกับวิเวกรามาสวามีทั้งสองจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับที่มาจากภายนอกรัฐบาลเพื่อกำจัดความล่าช้าในระบบราชการลดกฎระเบียบที่มีมากเกินไปลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่าและปรับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐตามแนวทางอเมริกาประหยัดหรือ Save America ทรัมป์บอกอีกด้วยว่าอีลอนมัสก์และวิเวกรามาสวามีจะมีอำนาจเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมัสก์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของทรัมป์คือมัสก์เนี่ยบริจาคเงินครับจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนรามาสวามีก็เคยแข่งกับทรัมป์ชิงเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันแต่เมื่อพ่ายแพ้ให้ทรัมป์แล้วเนี่ยเขาก็กลับกลายมาเป็นผู้ที่สนับสนุนทรัมป์อย่างแข็งขันครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าชื่อย่อของหน่วยงานใหม่นี้ที่มีชื่อว่า Dodge แหมมันช่างคล้องกับคริปโตเคอเรนซีที่มาร์กเองก็ออกตัวว่าหนุนอยู่นะครับคือคำว่า Dodge เนี่ยเป็นชื่อย่อของหน่วยงานใหม่มันก็โยงไปถึงเงินคริปโตเคอเรนซีที่เรียกว่า Dogecoin นะน่าจะเคยได้ยินกันนะครับซึ่ง Dogecoin นี่แหละอีลอนมัสก์สนับสนุนนะแล้วมาร์กก็เรียกเงินคริปโตตัวนี้เนี่ยว่าเป็นคริปโตของประชาชนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานใหม่ที่มาร์กจะเป็นผู้นำนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานที่เป็นรูปแบบใดจะเป็นองค์การเป็นกระทรวงแต่คาดการณ์กันว่าจะอยู่นอกโครงสร้างรัฐบาลที่เป็นทางการครับทรัมป์ยังกำหนดเส้นตายการทำงานของมาร์กแล้วก็รามาสวามีว่าต้องสรุปงานภารกิจของพวกเขาในหน่วยงานใหม่นี้ภายในวันชาติสหรัฐนะครับ 4th of July นั่นก็คือ4กรกฎาคมปี2026นะครับหรือว่าอีก2ปีข้างหน้าโน่นส่วนตำแหน่งสำคัญอื่นๆที่ทรัมป์ได้ประกาศล่าสุดนี้ก็มีไมค์ฮักคาบีเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลพีทเฮกเซฟพิธีกรของ Fox News แล้วก็อดีตทหารผ่านศึกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทรัมป์บอกเลยว่าพีทเป็นผู้สนับสนุนความรักชาติและจะดำเนินตามนโยบายสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งของทรัมป์แล้วก็ยังมีจอห์นแรดคลิฟฟ์เป็นผอ.นะครับเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็คริสตี้โนมผู้ว่าการรัฐเซาท์ดาโกตาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิครับสำหรับไมค์ฮักคาบีนะคะที่ทรัมป์เสนอให้เป็นทูตสหรัฐประจำอิสราเอลในรัฐบาลชุดใหม่ของเขาเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐอาคันซอวัย69ปีเป็นชาวคริสต์นิกายอีวานเจลิโคค่ะก็มีความคิดที่เหนียวแน่นในการสนับสนุนและปกป้องการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์รวมไปถึงดินแดนปาเลสไตน์ที่อยู่ในยึดครองของอิสราเอลนะคะฮักคาบีเคยตำหนิประธานาธิบดีโจไบเดนที่กดดันอิสราเอลให้เผลามือในสงครามกาซาอย่างไรก็ตามประชาคมโลกเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเวสต์แบงก์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไมค์ฮักคาบีนะคะเคยเป็นหนึ่งในผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมา2ครั้งก็คือปี2008และ2016โดยในปีหลังเขาต้องแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์และทรัมป์ก็เอาชนะไปได้แล้วก็เป็นตัวแทนในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะนอกจากนั้นค่ะฮักคาบีก็เป็นผู้ว่าการรัฐอาคันซอระหว่างวันที่ระหว่างปี1996ถึง2007ด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะซาร่าฮักคาบีแซนเดอร์สบุตรสาวของเขาก็เป็นผู้ว่าการรัฐอาคันซอค่ะ
ธอเคยเป็นโฆษกทำเนียบขาวระหว่างปี2017ถึง2019ในสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกด้วยค่ะจะว่าไปแล้วนะครับการเมืองตอนนี้นี่โหเข้าทางรีพับลิกันมากเลยนะครับพรรครีพับลิกันเนี่ยฉลองครับที่สามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ได้คือได้ครองทั้ง2สภาของรัฐสภาสหรัฐก็ได้มีการประกาศรัฐสภาชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วก็เดินหน้านโยบายอเมริกาต้องมาก่อนนะครับหรือว่าอเมริกา first นั่นเองครับอเมริกาที่1นะครับไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันแถลงบนขั้นบันไดหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐหรือว่า Capitol Hill เมื่อวานนี้บอกว่ารีพับลิกันเนี่ยจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้มากขึ้นแม้ว่าขณะนี้ยังคงรอผลการนับคะแนนให้เสร็จสิ้นในบางเขตอยู่ปัจจุบันนี้รีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนชุดปัจจุบันก่อนเลือกตั้งเนี่ย5พฤศจิกายนที่ผ่านมาอยู่ที่220ที่นั่งก็เกินกึ่ง1ก็คือ218ที่นั่งไปเพียง2ที่นั่งซึ่งจอห์นเนี่ยได้คือสำหรับคุณจอห์นสันเนี่ยเขาคาดการว่าจะได้มากกว่า220ที่นั่งก็คือเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับทางด้านของ Decision Desk HQ นะคาดการว่า Republican จะครองทั้ง2สภาแล้วก็จะส่งผลให้ทรัมป์สามารถผลักดันการออกกฎหมายลดภาษีและลดขนาดรัฐบาลกลางได้อย่างง่ายดายเลยก่อนหน้านี้Edison Research ระบุว่า Republican ชนะเลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นนะครับพร้อมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วแย่งกันครองเสียงข้างมากวุฒิสภามาจากเดโมแครตได้สำเร็จโดยได้วุฒิสมาชิก52ที่นั่งต่อเดโมแครต46ที่นั่งส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก8เขตครับ Republican ได้ไปแล้ว214ที่นั่งเดโมแครตได้ไปเพียงแค่205ที่นั่งRepublican ยังขาดอีกเพียงแค่4ที่นั่งนะครับจะครบ218ก็คือได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างทั้งนี้รัฐสภาหรือว่าสภาคองเกรสชุดใหม่ของสหรัฐเนี่ยจะเริ่มประชุมนัดแรกกันในวันที่3มกราคมปีหน้าแล้วก็จะรับรองผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการรัฐบาลชุดใหม่ของทรัมป์จะสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปี2568ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ